สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆจริงๆการกินโชว์เพื่อนๆนี่อาจจะมองดูไม่สุภาพนะฮะต้องขออภัยด้วยนะแต่ผมแค่อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าการที่เรามีอาชีพขับรถเนี่ยเราจะต้องกินง่ายอยู่ง่ายครับซึ่งตอนนี้ผมขึ้นของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะออกเดินทางนะครับจากจังหวัดตราดไปกรุงเทพนะครับก็ประมาณ400กว่ากิโลนะฮะที่เราจะต้องเดินทางเราอาจจะไม่ด่วนหรอกครับแต่ว่าเราจะต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวเลยนะจะต้องไม่ต้องไปจอดแวะเสียเวลาจอดแวะกินข้าวอีกอะไรประมาณนั้นนะฮะตียาวม้วนเดียวเลยก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับในขณะที่เวลามันยังเหลือนะ4โมงกว่าเราก็สามารถกินข้าวก่อนได้เพราะเดี๋ยวเวลาเราออกรถแล้วถ้าเราหิวข้าวมันเสียเวลาที่จะต้องมานั่งหาข้าวกินอะไรประมาณนี้เขาอยู่โรงพยาบาลไหนอ่ะสี่ร้อยกว่ากิโลวันในระยะเวลาทำงานของผมวันนี้น่าจะอยู่ประมาณ12ชั่วโมงวันนี้ส่งของ2ที่ครับเข้าชลบุรี1เจ้าแล้วก็ไปกรุงเทพ1เจ้าก็ใส่ของน้อยครับ2ตันกว่าเพื่อนๆหลายคนที่กำลังจะเดินเข้ามาในอาชีพรถครอบคุณกินง่ายอยู่ง่ายหรือเปล่าคุณต้องถามตัวคุณเองให้ดีนะครับมันไม่มีเวลามานั่งกินข้าวโต๊ะนั่งโต๊ะนั่งร้านอาหารอะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยมีเวลานะครับบางคนวิ่งงานด่วนเนี่ยแทบจะบอกว่าเวลากินข้าวยืนกินข้าวอย่างนี้ยังไม่ค่อยอยากจะมีเลยฮะก็เลือกกินเอาแบบง่ายๆครับมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวก็กินมาม่ากินอะไรลองท้องไปอาจจะเป็นคลิปที่ไม่สุภาพนิดนึงนะต้องขออภัยนะเพียงแต่ผมจะทำให้เพื่อนๆดูแค่นั้นเองว่าการใช้ชีวิตอยู่กับรถมันต้องกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็นอนง่ายด้วยเวลานอนก็นอนหน้ารถแต่มันดีอย่างนะเราก็ปั่นแอร์นอนไงติดเครื่องปั่นแอร์นอนเลยสบายคนตัวเล็กๆอย่างผมก็อาจจะนอนง่ายนิดนึงคนตัวใหญ่ๆสูงๆเนี่ยก็นอนลำบากนิดนึงเพราะว่ารถมันแคบหลังจากผมกินอิ่มผมก็จะต้องเดินทางแล้วันนี้วิ่งกรุงเทพค่าจ้าง 4,200 บาทค่าน้ำมัน 1,800 บาทค่าทางด่วน200บาทเราก็จะเหลืออยู่ 2,200 บาทเราใส่น้อยครับใส่2ตันกว่าเองไม่เยอะอ
โอเคกินอิ่มแล้วเนี่ยวันนี้ใส่แค่2ตันกว่าต้องขออภัยนะครับคลิปนี้ที่ไม่สุภาพเพราะว่าแค่อยากจะทำให้เพื่อนๆได้ดูว่าคนขับรถเนี่ยมันต้องกินง่ายแล้วก็อยู่ง่ายเตรียมตัวออกเดินทางครับ400กว่ากิโลโดยค่าจ้างวันนี้หักแล้วเหลือกำไรอยู่2,200 บาทเอาได้ครับสู้ๆบ๊ายบายครับ